โอเคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พบกับผมนะฮะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับทำไมผมถึงมาอยู่ในหน้า channel ตัวเองนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแบบตั้งค่า YouTube นะฮะให้มันมีแถบแบบนี้นะฮะนี่แถบแบบนี้เลยนะฮะเหมือนของพี่บัสเกมเมอร์เลยท่านมีแถบข้างบนอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันจะอธิบายอย่างนี้มานะฮะโอเคก่อนอื่นครับให้เข้าไปที่Google Chrome นะฮะแล้วทุยลิ้นพันกันแล้วแล้วให้กดเข้าไปที่ YouTube ของตัวเองนะครับผมนะฮะมาหน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วผมจะซูมให้ดูว่าต้องทำตรงไหนนะฮะให้กดให้คุณมากดตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะกดตรงคอนเฟิร์มนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยโอเคแต่มันไม่ขึ้นหัวก็ขออภัยด้วยที่มีคำหยาบนะฮะแค่เพิ่งกดเลิกด้วยเดี๋ยวให้มันโหลดต่อโอเคสิล่ะโอเคกดฟังเฟืองไปอันนี้นะครับนี่มาอย่างนี้เลยเห็นนี่ไหมฮะที่มันเขียนว่าปรับแต่งการออกแบบช่องของคุณนะฮะนี่นะครับก็มันจะปิดอยู่ใช่ไหมให้คุณเปิดนะฮะเปิดไว้แล้วกดบันทึกไปเลยครับนะครับพอกดบันทึกไปใช่ไหมหน้าชแนลคุณใน Google Chrome เนี่ยนะฮะในเว็บนี่แหละฮะมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นใช่ไหมฮะให้เรากดออกไปเลยครับหลังจากเรากดออกแล้วใช่ไหมแล้วให้เราลองกลับเข้าไปดูที่YouTube นะฮะกับคนดูที่ช่องของเรานะครับกดมันเลยนี่นะฮะมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วนะฮะแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมก็มาบอกแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะขอจบคลิปเพียงนี้ครับผมครับ